ซึ่งคุณครูยูมิเนี่ยก็กำลังจะนั่งยองๆเพื่อไปชิงช็อกเนาะจะฉี่แต่ทีนี้ครับตามันเหลือบไปเห็นว่าตรงรูด้านล่างไงครับของคอหาเนี่ยเธอเหมือนเห็นมันเป็นเหมือนรองเท้าหนังครับทีนี้ครับห้องน้ำญี่ปุ่นครับท่อน้ำเนี่ยมันจะเชื่อมกันระหว่างด้านในกับด้านนอกมันจะเป็นรูปตัวยูแบบนี้เดี๋ยวตั้งขึ้นภาพดูนะครูยูมิก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ในท่อหรือเปล่าในบ่อเกลือหรือเปล่าเลยเดินออกไปด้านนอกตัวอาคารครับและไปเปิดฝาท่อดูครับว่าจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าพอเธอเปิดขึ้นมาก็พบกับเธอเห็นเป็นร่างของคนถูกยัดอยู่ในท่อ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าท่าทางตอนที่ชายคนนี้อยู่ในท่อเนี่ยอยู่แบบไหนเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าครับแต่ใส่กางเกงไม่ได้ใส่แค่เสื้อแต่มือของเขาครับเหมือนกับว่ากอดมันเป็นเหมือนเสื้อโค้ทเอาไว้ที่ตรงหน้าอกเขาเหมือนพับเสื้อโค้ทนะครับแล้วก็เอากอดไว้ที่หน้าอกอ๋อคือเสื้อก็อยู่กับตัวแค่ไม่ได้สวมใส่ใช่แต่ถอดออกมากอดไว้ตรงหน้าอกเพื่อนๆครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์นะครับหากใครอยากรู้ว่าเคสคดีลึกลับของตังเนี่ยเป็นยังไงอยากไปร่วมกันไขคดีนะครับอย่าลืมครับกดดูเลยครับตอนนี้ที่ช่อง Netflix Thailand ครับหรือว่าเดี๋ยวตังนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงปักหมุดคอมเมนต์ใต้ description หรือง่ายๆครับกดตรงนี้เลยครับจัดไป